หลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับได้มอบหมายให้ท่านพลเอกนพเก้าสมนัสนะครับรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับมาประชุมติดตามเรื่องลักคดีนะครับแล้วก็มอบหมายหน้าที่แต่ละส่วนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสอบฝ่ายสืบนะครับไปดำเนินการในส่วนงานหน้างานตัวเองนะครับก็ในชั้นต้นเนี่ยนะครับในส่วนของเหตุที่พระภิกษุเสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นเหตุทำร้ายร่างกายนะครับโดยใช้ท่อนไม้ตีนะครับจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับเราได้ดำเนินการส่งศพไปผ่าชันสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับผู้ก่อเหตุนี่ก็ตอนนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับสืบสวนอยู่นะครับก็จะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะครับเป็นบุคคลวัยรุ่นก็เป็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยนะครับบุคคลต้องสงสัยนะครับที่ผู้ตายเขาอาจจะรู้จักอะไรเงี้ยนะครับเราตั้งไว้หลายประเด็นอยู่ครับก็หลายประเด็นอยู่นะครับทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องต่างๆนะครับมีหลายประเด็นอยู่เราพิจารณาทุกประเด็นนะครับไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับประมาณหลายน่าจะเป็นเกือบหลายสัปดาห์ละหลายสัปดาห์ละนะครับเป็นพระที่เดินทุดงคือเป็นพระที่มาเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับมาปรากฏอะไรเงี้ยนะครับหลายสัปดาห์ละนะครับไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มแรกหรือเปล่านะครับ